คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าหลังจากก่อนหน้านี้นะคะหน่วยงานพิทักษ์สัตว์ในประเทศศรีลังกาเขาเรียกร้องให้รัฐบาลไทยเนี่ยเรียกคลื่นพายศักดิ์สุรินทร์นะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยเป็นห่วงเรื่องของสุขภาพถูกล่ามโซ่ตลอดเวลาค่ะแล้วล่าสุดมีความคืบหน้าด้วยนะคะเพราะว่าทางรัฐมนตรีวราวุธเนี่ยบอกว่าได้มีการประสานไปแล้วแต่ขั้นตอนการดำเนินการต่างๆมันอาจจะต้องใช้ระยะเวลาเนื่องจากว่าช้างเองก็เป็นสัตว์ใหญ่นะคะความคืบหน้าการทวงคืนพายศักดิ์สุรินทร์ช้างไทยที่มอบให้กับประเทศศรีลังกาเมื่อปี2544แต่กลับได้รับการดูแลไม่เหมาะสมถูกล่ามโซ่ขาหน้าขาหลังแล้วก็นำไปเดินแห่หารายได้ให้กับวัดเฉลี่ยปีละ30ครั้งจนขาหน้าด้านซ้ายเสียเดินกระเพกนะคะงอเขาก็ไม่ได้มีฝีขนาดใหญ่บริเวณหลังสองข้างนอกจากนี้นะคะในส่วนของการประสานงานต่างๆล่าสุดก็มีรายงานว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเตรียมประเมินร่างกายของพลายศักดิ์สุรินทร์อีกรอบหนึ่งแล้วก็จะวางแผนนำกลับมารักษาในประเทศไทยไม่เกินต้นปีหน้าค่ะมีข้อมูลจากเอกสารรายงานการตรวจร่างกายของพลายศักดิ์สุรินทร์ผ่านการประเมินของทีมงานของประเทศไทยนะคะบอกว่าสภาพหน้าเป็นห่วงเนื่องจากมีแผลบริเวณผิวชั้นนอกในหลายแห่งจากการถูกล่ามโซ่ไว้ตลอดเวลาทำให้มีแผลบริเวณขาทั้งสองข้างส่วนควานช้างที่ดูแลก็อยู่ในสภาพมึนเมาสุราทำให้การทำหน้าที่ในบกพร่องแต่ก่อนจะย้ายพลายศักดิ์สุรินทร์นะคะมาไว้ที่สวนสัตว์ในเมืองโคลัมโบการดูแลรักษาอาการบาดเจ็บก็ไปใช้สัตวแพทย์ท้องถิ่นที่มีประสบการณ์รักษาสัตว์ขนาดเล็กค่ะก็เลยไม่มีความเชี่ยวชาญในการรักษาช้างที่เป็นสัตว์ขนาดใหญ่นะคะเบื้องต้นมีการเจรจาทางการทูตกับศรีลังกาและได้รับการยืนยันว่าไม่ขัดข้องในการที่จะนำพลายศักดิ์สุรินทร์กลับมารักษาที่ประเทศไทยแล้วอยากให้คนไทยที่เป็นห่วงเรื่องสวัสดิภาพของช้างไทยในต่างแดนเชื่อมั่นว่าในส่วนของกระทรวงทรัพย์เนี่ยจะพยายามนำกลับมารักษาอย่างรอบครอบที่สุดเพื่อสุขภาพที่ดีของช้างไทยและไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสวัสดิภาพอันแน่นแฟ้นของไทยแล้วก็ศรีลังกาด้วยนะคะซึ่งล่าสุดนะครับนักข่าวได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณวราวุฒิศิลปะอาชานะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนี่คือภาพเมื่อเช้านี้ที่บังเอิญไปเจอกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาช่วงระหว่างลงพื้นที่หาเสียงพอดีแล้วท่านนายกเองเนี่ยก็มีการกำชับสอบถามถึงเรื่องนี้เหมือนกันกับคุณวราวุฒินะครับซึ่งในส่วนของคุณวราวุฒิกระทรวงทรัพย์เองบอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับแล้วก็ตามเรื่องนี้มาตั้งแต่ปลายปี65แล้วก็บอกว่าขั้นตอนในการนำกลับมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนเพราะว่าช้างมีขนาดใหญ่แล้วก็อายุเยอะครับเบื้องต้นสิ่งที่คิดกันอยู่ตอนนี้คิดกันว่าจะขนส่งกลับมาทางไหนคือถ้าเกิดจะใช้เครื่องบิน C-130กรงที่จะใส่พลายศักดิ์สุรินทร์เนี่ยมีขนาดใหญ่เกินไปที่จะใส่430ได้ก็มีแนวคิดว่าจะเปลี่ยนขนส่งทางเรือแต่ว่าถ้าส่งทางเรือเนี่ยโหกว่าจะส่งมาถึงไทย2สัปดาห์ครับเพราะว่าการขนส่งจากศรีลังกากลับมายังไทยเนี่ยใช้เวลาหรืออาจจะใช้การขนส่งทางเครื่องบินพาณิชย์ที่สามารถขนส่งด้วยกรงขนาดใหญ่ได้เนี่ยนะครับซึ่งพอไปดูเครื่องบินพาณิชย์มันก็มีไม่กี่ลำในโลกที่จะสามารถขนกรงขนช้างได้ขนาดใหญ่แบบนี้หรืออาจจะจำเป็นจะต้องใช้เครื่องบินที่ใช้ขนถ่ายอาวุธสงครามรถถังซึ่งมันก็ต้องรอคิวครับในการที่จะขนส่งกันกลับมาแต่ว่าในส่วนของกระทรวงทรัพย์ยืนยันนะครับว่าไม่ได้นิ่งนอนใจติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอดแล้วก็ล่าสุดเองทางกระทรวงทรัพย์เนี่ยประสานงานร่วมกันกับกระทรวงการต่างประเทศนะครับทำงานร่วมกันกัน2กระทรวงประสานงานกันอย่างต่อเนื่องมีการส่งควานช้างทีมสัตวแพทย์แล้วก็เวชภัณฑ์ไปดูแลพลายศักดิ์สุรินทร์เป็นอย่างดีและขั้นตอนณขณะนี้อยู่ระหว่างการทำเอกสารพาพลายศักดิ์สุรินทร์กลับมายังไทยนะครับคือต้องพากลับมาด้วยความปลอดภัยและสวัสดิภาพนะครับเรื่องช้างที่ส่งมาครับผมพี่ดอนมาแล้วทำไงได้ของศรีลังกาไหมครับท่านตอนพี่นาก็เร่งอยู่ทุกวันเลยครับตอนนี้กำลังอาจจะต้องเอากลับเครื่องบินครับท่านนายกครับผมครับ